กระทู้ที่1.2.2ครับเรื่องขอให้ยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลาโรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิมเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลาของคุณเจือราชสีถามนายรัมตรีซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2566สำนักงานเลขาธิการรัมตรีได้มีสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้มอบหมายให้รัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทินชาญวิรากูลเป็นผู้ตอบประตูถามแทนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหม,มายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสาธิตปิตุเดชชัเป็นผู้ตอบแทนบัดน,นี้รัฐมนตรีพร้อมแล้วครับเชิญนะครับประตูถามทั่วไปถามได้สองครั้งครับบอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายเชื้อราชสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อประ,ประ,ประชาธิปัตยจากจังหวัดสงขลาครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ได้กรุณาบรรจุกระทู้อันนี้นะครับและก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะท่านรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กรุณามาตอบกระทู้ในวันนี้นะครับกระทู้ถามของผมนี่ก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร้องเรียน กับผมมาว่าอยากจะให้ยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลาหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิมที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาเนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลาครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดของจังหวัดสงขลาที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้ ให้ให้บริการพี่น้องประชาชนมาเป็นเวลา70-80ถึงปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราได้ย้ายโรงพยาบาลจังหวัดออกจากเขตเทศบาลน,ะออนรครสงขลาครับโดยไปตั้งอยู่ที่ตำบลพะวงหรือที่เกาะยอห่างจากที่เดิมประมาณ12กิโลนะครับอันนั้นก็เรื่องที่เราได้ทราบดีกันอยู่แล้วแต่ว่า หลังจากที่เราได้ย้ายโรงพยาบาลตัวจังหวัดออกมาอยู่ที่ใหม่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณปี2,538ถึงปี2,540นะครับเราก็ได้ปล่อยตัวอาคารเดิมไว้นะครับซึ่งในจังหวัดสงขลาในเขตเทศบาลตะขอนสงขลานั้นเนี่ยมีสาร,รกลางจังหวัดสงขลามีศาลมีหน่วยงานราชการที่สำคัญ แล้วสําคัญที่สุดพี่น้องประชาชนในเข,นขตเทศบาลนครสงขลาหลายรอบในโรงพยาบาลเก่าเนี่ยประมาณเกือบ50,000ื่นกว่าคนหรือ2 0 0ร้อ้สองหมครอบครัวซึ่งจําเป็นที่จะต้องให้รัฐดูแลได้รับบริการทางด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมเข้าถึงผมเองได้รับการร้องเรียนมาตลอดนะครับหลังจากที่โรงพยาบาล เก่าเดิมและก็โรงพยาบาลใหม่ย้ายมาแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเก่าเดิมเนี่ยในในขณะนั้นในปีปี2544ที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีแรกปี2545นะครับผมก็ได้รับการร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเก่าในค่ะในในขณะนั้นเนี่ยนะครับผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนก็ยังจําเป็นต้องใช้บริการแต่ว่าในเวลาเร่งด่วนในขณะนั้นนะครับในเวลาฉุกเฉินเนี่ย Uh, เราไม่มีความพร้อมมีผู้เสียชีวิต uh, ไปหาไปพบแพทย์ที่นั้น uh, ที่โรงพยาบาลเดิมเนี่ยนะครับก uh, ำลังหรือว่าความสามารถของโรงพยาบาลในขณะนั้นเนี่ยรับไม่ได้ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลจังหวัดแห่งใหม่ที่ก่อย,ยอ12กิโลครับเดินทางผ่านหมาหลัยสองหมาหลัยหมาหลัยราชบัตรสงขลาหมาหลัย ทักษิณน,นะครับการจราจรหนาแน่นติดขัดมากเสียชีวิตกลางทาง2ปีสองรายครับผมเองเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงโรงพยาบาลเดิมในเมืองนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลได้ดูแลได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมนะครับหรือว่าเวลาเกิดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเคยเกิดอุบัติเหตุครับ กีฬาทางน้าเนี่ยเคยเกิเดอุิเหตุมีผู้เสียชีวิตสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อผมได้รับการร้องเรียนก็พยายามที่จะอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งนะครับต้องขอบคุณสภาแห่งนี้นะครับเวลาเราอภิปรายประสานทางด้านบประมานผมก็ได้รับการแก้ไขได้รับการดูแลกันมาอย่างตลอดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาก็พยายามที่จะ ปรับลงโรงพยาบาลน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมอย่างมาตรฐานนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผู้มีการอาดีตผู้มีการโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาเนี่ยเคยทําหนังสือขอบคุณมาย,ยังผมนะครับสองอบอกว่า2เรื่องเมื่อตอนที่ผมมาพิปรายปี2อ4 7ีเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับรับงบประมาณเพิ่มห้องตรวจจากสี่ห้อง เป็น5-6ห้องตรวจนะครับแล้วก็ขยายห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเป็น24ชั่วโมงเราก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับหลังจากนั้นปี48นะครับก็ได้รับการปรับปรุงตัวอาคารได้ดูแลกันมาตลอดนะครับปี2550ดด้วยความเคารพท่านเชื่อครับครับตั้งคำถามที่หนึ่งนะครับครับเชื่อนะครับครับผมขออนุญาตเกริ่นนำเล็กน้อยนะครับท่านครับเพื่อที่จะได้ทราบ ความเป็นมาของโรงพยาบาลน,นะครับท่านครับแม้แต่ปีครั้งที่3นะครับผมเองได้ทําหนังสือไปหาต้องกราบขอบคุณท่านนายแพทย์มงคลนะสงขลาขณะนั้นท่านเป็นปรัมปีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเป็นชาวสงขลาเหมือนกันนะครับท่านก็ได้กรุณาไปเปิดคลินิกนอกเวลาให้นะครับเป็นช่วงเช้า ช่วงเย็นนะครับนั่นก็ด้วยที่ผมได้ทําหนังสือไปหาท่านวันที่ท่านมาเปิดผมก็ไปร่วมท่านก็ยังพูดถึงผมว่าได้นําปัญหานี้เหล่านี้ไปให้ท่านได้รับทราบและท่านก็มาแก้ปัญหาให้สิ่งเหล่านี้นะครับท่านรัมปรีท่านประธานครับท่านรัมปรีครับเมื่อเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน,นครสงขลาผมเองได้รับการร้องเรียนกันมาตลอดว่าเ,เมื่อนโยบายของรัฐบาล ที่ประกาศไปในสภานี้นะครับท่านนายกก็ดีท่านรัมรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ดีท่านก็บอกว่าต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกในการรักษาสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขจากรัฐได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังรัมปีว่า ที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน,นครสงขลาอยากจะให้ผมได้นำเรียนปัญหานี้เนี่ยท่านรัฐบ,บาลเองเนี่ยมีนโยบายหรือมีแนวทางที่จะยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลน,นครสงขลาขณะนี้เนี่ยเ,เพื่อปรับให้มีผู้ป่วยในเพื่อปรับให้เป็นโรง,งพยาบาลอำเภอเมือง แม้ว่าเขาบอกว่าโรงพยาบาลอำเภอเมืองในเมืองทําไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าจังหวัดสงขลาเราเนี่ยเมื่อโรงพยาบาลจังหวัดยกไปอยู่ข้างนอกเราไม่มีโรงพยาบาลอำเภอเมืองเรา,ราอำเภอเมืองโรงพยาบาลอำเภอเมืองหายไปครับท่านปรีครับท่านจะได้ยกฐานะจะปรับขึ้นมาเป็นอำเภอโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลาได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับขอญาตขอรายละเอียดจาก ท่านครับขอบคุณครับครับขอเชิญรัมตรีครับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสาธิตปิตุเตชะรัมติช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี mm hmm. เพื่อตอบกระทู้ทั่วไปของเพื่อนสมาชิกจากสงลานะครับคือท่านเจือราชส์ี ก่อนอื่นต้องเรียนว่าผมเข้าใจดีถึงความเป็นผู้แทนของท่านเจือท่านเจือเป็นผู้แทนมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็รับฟังทุกปัญหาแล้วก็สะท้อนปัญหาตามลกลไกก็คือการถามกระทู้ในสภาผูา้แทนราษฎรซึ่งเป็นหัวใจัยหลักของการปกครองในงระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งผมเคารพประสัทธธในการทําหน้าที่นี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความปรารถนาดีของท่านเจือซึ่ง อยากจะให้พี่น้องประชาชนในสงขลาได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผมจึงอยากอธิบายในแง่ของหลักการในการมีหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลที่จะให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดในส่วนของความต้องการของพี่น้องประชาชนในอำเภอเมืองสองขลาเหมือนที่ท่านเจือได้เรียนกับที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าโรงพยาบาลสงขลาแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลเดิมแล้วก็มีการย้าย ไปที่เกาะยอซึ่งห่างจากโรงพยาบาลเดิมเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรนะครับซึ่งโรงพยาบาลสงขาที่ย้ายไปก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพสูงมากนะครับเป็นโรงพยาบาลในระบบซึ่งมีศักยภาพ c a p ซิตี้เตียงประมาณ500เตียงอัตราการคลงองเตียงขณะนี้ที่โรงพยาบาลสงขาก็ประมาณ90%ซนะครับจังหวัดสงขาเรายังมีโรงพยาบาลศูนย์ที่หัดใหญ่ซึ่งอยู่ไกลออกไป แต่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญการจัดแบ่งนะครับการให้บริการสาธารณสุขในจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอำเภอเราจะมีโนดนะครับที่เป็นหัวหน้าโรงพยาบาลชุมชนเราจะมีระบบรีเฟอร์ส่งต่อนะครับแน่นอนที่สุดนะครับในแง่ของความจํากัดของของเราเองของระบบสาธารณสุขเรานอกจากมีข้อจํากัดเรื่อง ภารางก็ประมาณแล้วเนี่ยนะครับเรามีกรอบอัตราคนทั้งหมอเฉพาะทางหมอทั่วไปนะครับพยาบาลเจ้าหน้าที่ซึ่งมันมีกรอบ FTE ที่จะต้องวางกำหนดเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการหลักคิดในแง่ของการทำโรงพยาบาลชุมชนอำเภอเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอเมืองนะครับเป็นหลักคิดลดความแออัดซึ่งการนั้นเป็นความปรารถนาดีของของท่านเจือแล้วก็ พี่น้องประชาชนที่อยากเห็นภาพต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงขาเดิมเนี่ยนะครับได้มีการจัดการร,รูปแบบการให้บริการอยู่บ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OPD นะครับก็คือการให้บริการแบบคลินิกหรือ ER ที่จะพร้อมรับส่งต่อเหมือนที่ท่านเรียนเมื่อสักครู่แล้วก็จะทำเป็น p a r l t i v i v e r e r e ก็คือผู้ป่วยประคับประคองนะครับและจะมีการ observe หนึ่งวัน ก่อนที่จะดูอาการแล้วก็อาจจะส่งต่อหรือให้กลับบ้านนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลินิก n c d เพื่อลดความแม่อาดโมเดลนี้นะครับโรงพยาบาลชุมชนมอำเภอเมืองเนี่ยถ้าเป็นหลายพื้นที่ที่เราไปนำร่องไว้นะครับเราจะมี PCC ที่อยู่กระจายไปตามเมืองลดความไม่อาดเพื่อเป็นส่วนรับแรกรับก่อนที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลศูนย์นะครับแนวคิดนี้ก็ดีนะครับเพียงแต่ว่า ความหมายขอ,ของที่ท่านเจืออยากจะให้เป็นก็คืออยากให้เป็นโรงพยาบาลเต็มรูปแบบเป็นเฉพาะทางนะครับหรือดูแลรักษาได้เองในโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่ามันยังมีปัญหาในแง่ของกําลังคนนะครับถ้าทําจะต้องแบ่งคนจากสงขานะครับทั้งโรง,งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคุณหมอซึ่งถ้าเราไปกําหนดเพื่อให้เป็นหมอเฉพาะทางนะครับก็ต้องไปแบ่งจากโรงพยาบาลสงขาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น ในขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลสงขาเดิมที่ท่านเจือพูดถึงเนี่ยได้มีการให้บริการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆส่วนที่เป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลสงขาอยู่แล้วการส่งต่อนะครับจากโรงพยาบาลสงขาเดิมไปที่โรงพยาบาลสงขาศูนย์ที่เกาะยอเนี่ยมีระยะทาง12กิโลเท่านั้นถ้าเทียบกับอำเภออื่นๆที่อยู่ไกลเนี่ยนะครับก็เป็นระบบส่งตอ่อและระบบส่งต่อที่มีรถที่มีความพร้อมนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมระดับหนึ่งนี่แต่ถามว่า ในอนาคตในเรื่องของการจัดยกระดับขึ้นมาเป็นอำเภอเมืองสงขลาเนี่ยนะครับก็มันยกระดับได้แต่มันคงเป็นโรงพยาบาลประเภทเดียวกันกันกบโรงพยาบาลชุมชนเป็นการให้บริการแต่ว่าจะครบทุกด้านนะครับคงเป็นไปได้ยากอันนี้พูดใช้ให้ชัดเลยครับเพราะว่าการจัดระบบการดูแลในระบบสาธารณสุขเรื่องคนเรื่องงบมานเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองเวลาได้รับงบมาไปในเขตสุขภาพต้องไปหารแบ่งกันนะครับที่สามารถที่จะ มีงบประมาณที่จะไปดูแลให้อาคารสถานที่มันมากขึ้นบางทีก็จะได้รับการบริจาคหรือก็สนับสนุนจากหลายๆส่วนนะครับผมเมื่อสักครู่ฟังท่านเจือเนี่ยนะครับก็เห็นปัญหาว่าเวลาส่งต่อเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องรถติดหรือการให้บริการที่อาจจะทําให้เข้าถึงการรักษาได้ช้าอาจจะเป็นปัญหาในแง่ของการสูญเสียแต่ผมย้ําว่าผมเดินหน้าโครงการสกายด็อกเตอร์ครับ และได้มีการทําการซ้อมในพื้นที่ในจังหวัดส,สงขลาและสตูลซึ่งแม่ทัพภาคที่สีก็ได้ให้ความร่วมมือเราเการรีเฟอร์นะครับทางถนนในเมืองใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหานะครับผมก็เริ่มไปทำที่ท,ที่ที่สงขลาหัดใหญ่นะครับและเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วผมไปทําที่หมู่เกาะในภาคตะวันออกนะครับคือเกาะหมากเกาะช้างเกาะกูดเพราะว่าเมื่อ กรณีมีคนไข้ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นกรณีอุบัติเหตุหรือคนไข้สโตรกหัวใจเนี่ยถ้าขนส่งหรือรีเฟอร์ไม่ทันนะครับจะเกิดการเสียชีวิตได้โดยง่ายนะครับถ้าเราไม่สามารถร่นระยะเวลาให้เข้าถึงการรักษาได้โดยเร็วและมีเครื่องมือที่มีความพร้อมนะครับที่สงขามีความพร้อมมากเพราะว่ามีอกองทัพที่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ใช้งานของกองทัพอยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ไปขอความร่วมมือในการที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ย ซึ่งจะต้องปรับแบบในการที่จะมีทีมหมอไออานะที่ต้องพร้อมที่จะขนส่งคนไข้เข้าไปในเฮลิคอปเตอร์นะครับและมีหมอเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าขนส่งมีจุดจอดฮอร์เฮลิคอปเตอร์ได้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยเนี่ยเราจะลดระยะเวลาการส่งต่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราไปทําที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลได้ผลมากครับในอนาคตเนี่ยที่ผมวางไว้ ในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องสกายด็อกเตอร์เนี่ยกำลังทําความร่วมมือในพื้นที่ EEC นะครับรวมทั้งในภาคตะวันออกรวมทั้งในภาคใต้ในสาธารณาสุขทางทะเลเพื่อความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเองและก็คนไทยเองตรงนี้นะครับจะต้องเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในพื้นที่เมืองที่เป็นมีความแออดัดทางด้านการจราจรทางบกนะครับซึ่งอันนี้ก็เดินหน้าอยู่แล้วในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นแม่งานนะครับและการขนส่ง เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเบริกเงินแต่ว่ากองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยสามารถทําได้โดยการจ่ายเป็นรายเคสนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นในกรณีที่ท่านเจือเห็นปัญหาว่าการขนส่งหรือรีเฟอร์จากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในแง่ของทางบกถ้าเรามีสกายด็อกเตอร์มาช่วยเนี่ยก็จะทําได้มีประสิทธิภาพความจริงทําได้ผลไปแล้วนะครับซึ่งที่จริงที่ภาคเหนือนะครับแม่ห้องสอนที่จังหวัดตาก รีเฟอร์โดยสกายด็อกเตอร์จากเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพไปที่เชียงใหม่ก็ดีนะครับไปที่เชียงรายก็ดีนะครับโรงพยาบาลศรีสังวรซึ่งท่านเทิดพงษ์ชัยน,นันท์น่าจะทราบดีเพราะผมไปซ้อมที่นั่นมาหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรีเฟอร์เนี่ยประสิทธิภาพผมได้เดินหน้าในแง่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการรีเฟอร์เพื่อให้ทันกับเ,เข้าถึงการรักษาให้ทัน,ทนกับอาการสูญเสียนะครับส่วนเรื่องของการยกระดับของโรงพยาบาลสงขาเดิมเนี่ยนะครับมีแผนจากเมื่อสกักรู ในแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขากับพอรโรงพยาบาลสงขาได้เดินทางมาให้ข้อมูลด้วยตัวเองว่าจริงๆพยายามที่จะเอาเงินบำรุงของโรงพยาบาลสงขาเนี่ยมาปรับปรุงที่นี่นะครับเพื่อให้ได้ใช้งานในแง่ของ OPD ก็ดีเรื่อง ER ก็ดีเรื่อง palliative care ก็ดีหรือเป็นการ observe เป็นการให้บริการเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ในสภาพปัญหาก็ต้องเรียนว่าเราจะเดินหน้านะครับเพื่อให้ ศูนย์สุขภาพสงขาที่เป็นโรงพยาบาลสงขาเดิมเนี่ยเป็นหน่วยบริการที่ลดความไม่อาจของโรงพยาบาลสงขาที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับส่วนในอนาคต3 4ปีข้างหน้าเนี่ยมีแนวคิดอย่างนี้นะครับท่านเจอครับผมฝากท่านเจอไปด้วยเพื่อจะพูดคุยกับท่านผู้ว่าที่นั่นเนี่ยมีเรื่องราวนะครับ97ปีอีก3ปีก็จะร้อยปีนะครับถ้าเราทําตรงนั้นบางส่วนให้เป็นแลนด์มาร์คมีเรื่องราวเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรืออะไรก็ตามที่ท่านจะเดินหน้าในส่วนของจังหวัดสงขลาผมคิดว่าจะทําได้ดีส่วนศูนย์สุขภาพก็ยังทานะครับทาเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าทําเป็นระบบ PCC ที่อยู่เป็นกันชนของโรงพยาบาลสงขลาก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการที่จะทําภายใต้ศักยภาพคนศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ครับขอขอบพระคุณครับครับเชิญเชิญนะครับขอบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เคารพกับผมได้เชื่อราชสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบประชิราชื่อพระประจาธิปัตจากจังหวัดสงขลาครับต้องกราบขอบคุณท่านรัมปรีสาธิตนะครับเรื่องที่จะให้ไปเรียนกับท่านผู้ว่าก,ก็ยินดีกับท่านครับเรื่องที่จะทาเป็นแลนด์มาร์กก็ยินดีแต่ว่าเรื่องเร่งด่วนมากกว่านั้นก็คือว่าเราจะรักษาชีวิตของของพี่น้องอประชาชนในเขตเทศบาลนคนระสงขลาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเสียชีวิตได้อย่างไรนะครับอันนั้ันเป็นเรื่องแรก เรื่องที่อยากเรียนกับท่านรัมรีอีกเรื่องนึงก er ็คือว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญมากครับท่านรัมปีครับเป็นจังหวัดที่มีการการท่องเที่ยวมากนักท่องเที่ยวมามากนะครับและก็ขณะนี้จังหวัดสงขลาเรากำลังเสนอเมืองเก่าของสงขลาไปสู่มอเดกโลกนะครับขะกรรมการเมืองเก่าสู่มรดกโลกก็บอกกับพวกผมด้วยว่า เรื่องโรงพยาบาลเรื่องการรักษาพยาบาลก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ว่าเราดูแลเฉพาะพี่น้องในเขตเทศบาลนคนรสงขลายอย่างเดียวนักท่องเที่ยวจะมาที่ไหนะจะมาเที่ยวเขาก็ต้องดูว่าไอ้ตรงนี้มีความพร้อมไหมไปแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วมีจะแกะ้ปัญหาอย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากกับท่านปรี ท่านน้ำปรีพูดเมื่อสักครู่เรื่องท่านสาธารณสุขจังหวัดได้นําเรียนนะครับแบบอย่างนี้ครับท่านน้ำปรีครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ <c oughs> นําเรื่องนี้เข้าไปประชุมในคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับโดยหน่วยงานของจังหวัดสงขาเกือบทุกหน่วยนะครับได้มาประชุมกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานคณะกรรมการสาธารณสุข นะครับและคณะการบริการได้มีข้อสรุปว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของผมที่จะ,ะยกระดับโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองนะครับระยะสั้นก็คือว่าให้ทางผู้รับผิดชอบเนี่ยแก้ปัญหาเพื่อจะให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพ ระยะยาวเนี่ยให้ไปตั้งคณะกรรมการรีบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้แนวในการยกฐานะ,ะเป็นโรงพยาบาลเมืองแล้วก็ผ่านมายังคณะกรรมการสาธารณสุขแล้วคณะกรรมการสาธารณสุขจะเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุขผู้พิหารนะครับผมอยากจะกล่าวฝากท่านรัตนปรีสาธิตด้วยนะครับท่านครับว่าเมื่อทางจังหวัดสงขลา เมื่อทางคณะก,กรรมการสาธารณสุขขอความกรุณาเรื่องงบประมาณเพื่อที่จะยกฐานะ,ะโรงพยาบาลอันนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วขอ,ขอ,ข,อขอกรอบขอกําลังไปผมขอความกรุณาให้ท่านรัมปรีสาธิตรัมปรีและก็รัมปรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขได้กรุณาสนับสนุนเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาด้วยครับขอบคุณครับครับขอเชิญัฐมนตรีครับกับคุนท่านสภาประธานสภาที่เคารพครับผมนายสาธิตปิตุเตชะครับตรีช่วยประการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ผมเรียนท่านเจริญด้วยความเคารพครับก็รับข้อมูลทั้งหมดไปแต่ว่าก็ผมพยายามอธิบายหลักการของการจัดการระบบสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดนะครับที่จริง โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาเนี่ยก็ไม่ใช่รับเฉพาะสงขลาด้วยนะครับจริงๆเขารับจากบางจังหวัดที่ส่งตอ่อหมายถึงว่าศักยภาพมีสูงมากนะครับทั้งหาดใหญ่ทั้งสงขลาแต่ว่าถ้าพูดถึงอัตราครองเตียงของหาดใหญ่อของสงขลาเนี่ยที่อยู่รับบริการจากโหนดของโรงพยาบาลสงขลาเดิมเนี่ย <S <S ก็ยังมีอัตราครองเตียงอยู่ประมาณ90%บนตะครับบางบางโรงพยาบาลจังหวัดนะครับมีอัตราครองเตียงถึง1 2 0ก็มีนะครับแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองเนี่ย ป็นหลักการลดความไม่อดที่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าท่านเจือต้องเข้าใจนะครับว่าโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อจํากัดเรื่อง FTE เรื่องแพทย์เฉพาะทางมันไม่สามารถที่จะดําเนินการรักษาได้ทุกโรคที่นั่นจบที่ที่นั่นเนื่องจากคนและเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนหัวใจหรือต่อไปจะมี s t ตรกยูน t t ท,ทอม,มิโตมีซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของทั้งคนทั้ง,ท,งทั้งอุปกรณ์ต่าง,าง,าง,างๆเพราะนั้นเนี่ยก็จะยกระดับ ให้เป็นเมืองก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็การจัดการของของระบบสาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆนะครับที่นี้ก็มีความพร้อมในเรื่องของของอีพีประจำห้องฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีแผนที่จะเปิดเฮล l ์ h s อร์ตเซ็นเตซึ่งผมคิดว่ามันจะได้เข้ากับลักษณะที่สมมุติว่าในอนาคตจะประกาศเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นเรื่องสตอรี่ที่จะให้คนรับทราบว่ามันมีที่มาที่นั่นนะครับแล้วก็ การตั้งคณะกรรมการเปิดบริการผู้ป่วยในนะครับสำนักางานสจและเขตก็หลังจากที่ย้ายเพราะว่าตอนนี้ที่นั่นมันจะเป็นที่พักแล้วก็เป็นที่ทํางานของสานักง,งานสอจ,อรจอรประมาณร้อยกว่าชีวิตที่นั่นด้วยนะครับถ้าโยกออกมาก็อาจจะสามารถทําแผนนะครับแต่ผมย้ําอย่างนี้นะครับในระบบสาธารณสุขที่ผมพบแล้วก็กาลังบริหารอยู่นในขณะน,นี้มันมีกรอบแล้วก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณมาก ในพื้นที่พิเศษบางพื้นที่ท่านเจือผมว่าสงขาหาดใหญ่มีมีปัญหาใกล้เคียงกับบ้านผมคือเขตพื้นที่ EEC EEC เนี่ยโรงงานไปตั้งอยู่ในอำเภอปลวกแดงนะครับมีประชากรในพื้นที่เจ0 0 0มื่กว่าคนมีประชากรแฝงสองแ0 0กว่าครับแล้วเขาก็ไปแออัดจ,จัดเยียดที่นั่นนะครับเราก็ติดกรอบ FTE ของภาพทั่วไปซึ่งไม่สามารถเพิ่มกำลังคนและหมอเฉพาะทางได้ ผมแหวกทางตันเลยครับท่านเจอือครับโดยใช้ช่องทางของ EEC วันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโครงการแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลร่วมทุนกับเอกชนฮะโดยใช้งบประมาณที่เราได้รับจัดสรรซึ่งจะผูกพันเนี่ย230ล้านเป็นตัวอาคารแล้วเรามีสถานที่ใช้แล้วเราให้เอกเราจะประกาศให้เอกชนมาลงทุนในลักษณะของ b u ลท transfer และโอเปเรต คือเราสร้างนะครับแล้วงเอกชนมาลงทุนเพิ่มให้มีความพร้อมแล้วสร้างเสร็จโอนมาให้ของรัฐและเอกชนเสียค่าเช่าแล้วมามาโอเปเรตคนเองซึ่งไม่ต้องติดกรอบ FTE อันนี้นะครับจะเป็นนิมิตหมายใหม่ที่สุดในกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรกที่จังหวัดระยองที่อำเภอปลวกแดงนะครับทำไปแล้วจะบิดดิ้งได้ประมาณสักเดือนมีนาคมที่จะให้เอกชนมาลงทุนจุดแข็งของที่นั่นก็คือว่า มันมีสิทธิ์ของประกันสังคมอยู่หลักแสนคนก็เป็นจุดคุ้มทุนที่ภาคเอกชนเขาจะมองเห็นภาพว่าเขาไปลงทุนแล้วเขาจะได้เขาให้บริการประชาชนในราคาเดิมนะครับราคาประกันสังคมแต่เขาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับสร้างไรายได้ในระยะเวลา50ปีที่เกิดขึ้นที่ที่โรงารปบวกแดงสองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นโมเดลคล้ายๆกันครับไม่งั้นแล้วเวลาเรา เมืองที่จะเดินเติบโตเร็วเนี่ยนะครับแล้วใช้กรอบ FTE บุคลากรนะครับมันก็จะติดกรอบแบบนี้แหละครับแลวกองบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขมีน้อยมากที่จะในลักษณะของอ,อ,อาคารสถานที่ที่จะอนุมัติไปในเขตเลือกตั้ง1เขตมี8จังหวัดก็ต้องไปหารกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านเจือไปตามโรงพยาบาลก็จะเห็นภาพนะครับตึกเก่ามากตึกเก่ารองลงมานะครับตึกใหม่ก็จะเดินและการใช้งานของตึกแต่ละตึกในพื้นที่ก็จะมีปัญหามากนะครับนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาในอดีตนะครับแต่ว่าผมก็พยายามทําโมเดลนะครับที่ถ้าผมจําไม่ผิดรัฐบาลชุดประชาธิปัตย์ทำไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือทําโมเดลของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับซึ่งอันนั้นก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นรัฐลงทุนทั้งสิน้นแต่เพียงแต่ว่าที่นั่นมันมีความเข้มแข็งของภาคเอกชนและเขาบริหารจัดการด้ยวยบอร์ดของเขาเองก็สามารถให้บริการได้มีคุณภาพแลวก็ในราคาที่ชาวบ้านไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และที่บวกแดงจังหวัดระยองจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยในระบบสาธารณสุขที่ร่วมทุนกับเอกชนที่จะให้บริการกับประชาชนได้ในราคาเดิมแต่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็ขอเรียนท่านเจอว่าในส่วนของสงขาก็จะจะรับไปดูนะครับขอบพระคุณมากครับครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านไน้ใช้เวลาไปเกือบพึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณท่านเชือและก็ท่านรมฟรีครับ